เอาละยินดีต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่ช่วงรีวิวกันอีกครั้งนะครับก็คลิปวิดีโอนี้ต่อจาก LG A3 PPTC 2016นะครับคลิปนี้เราจะรีวิวกันต่อที่ Kids Super V นะครับปืนโหดปืนโหดประจำซีรีส์นี้เลยนะครับ PPTC สำหรับ PPTC ทุกกระบอกนะครับจะมีการเพิ่มความแม่นยำให้2หน่วยนะครับและปืน Kids Super V ก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ใช้ค่านั้นมากมากเลยนะจำเป็นมากมากกับค่าความแม่นยำอ่ะให้ดูเปรียบเทียบความแม่นยำมันดียังไงอ่ะก็อยู่หลังเคาน์เตอร์เลยฮะหลังเคาน์เตอร์ตรงนี้หลังเคาน์เตอร์นี้มาเปรียบเทียบให้ดูฮะคือด้วยความที่ว่าอยู่หลังเคาน์เตอร์อยู่หลังเคาน์เตอร์ผมโผล่มาจากหัวแบบนี้นะฮะนี่เพราะลักฐานผมแข็งกว่านี่แข็งใหญ่กว่าอ่ะคือปกติแล้วเนี่ยคิดวีเนี่ยมุมแบบนี้ที่เราจะรู้สึกว่าเราเสียเปรียบบ่อยมากเวลาเราเจอศัตรูที่แบบโผล่มาแต่หัวบางครั้งเราเล็งเข้าไปเนี่ยแต่กระสุนก็จะไม่ตกลงบริเวณหัวจริงๆอันนี้คือจุดที่เรารู้สึกว่าการเล็งคิดแม่งโคตรเสียเปรียบเนี่ยแบบพยายามเล็งบางทีเนี่ยเล็งข้างๆไปยืนหลังกล้องโดนไหลบ้างโดนตรงอื่นบ้างนี่อันนี้แต่เนี่ยฮะซีรีส์ PPTC เนี่ยมันให้ความแม่นยำเพิ่มขึ้น2หน่วย2หน่วยมันได้เยอะขนาดไหนคือไปยืนมันสามารถมองเห็นได้ด้วยเป็นตาเนื้อนะเพราะว่า AUG เนี่ยมันมีแรงถีบมีความแม่นยำของมันเองอยู่แล้วนะฮะแต่ในขณะที่คิดซูเปอร์วีเนี่ยมันไม่มีความแม่นยำและเมื่อมันมีการบวกความแม่นยำเพิ่มขึ้นปืนมันก็จะเสถียรกว่ายิงใกล้จุดกว่านะใกล้จุดยังไงเวลาเป้าเราเล็งเนี่ยมันวิ่งไม่โดนฮะเนี่ยคือมันจะแบบว่าอยู่ใกล้อยู่ในจุดที่เราเล็งมากขึ้นนะครับเนี่ยฮะอุ้ยอุ้ยมีหลุดแต่มันเสถียรกว่าคิดท่านขอคิดหน่อยคือมันเสถียรกว่าคิดทั่วๆไปฮะอันนี้คิดธรรมดาใช่ไหมโอ้โหเอางี้ดีกว่าเราเอาคิดธรรมดามาเทียบกันเลยดีกว่านะผัดกันยิงคนละเม็ดว่าอันไหนจะโดนนะเอาระยะไกลมาตัวอย่างนี้อ่ะที่เหลือสามคนไปยืนนะสามคนที่เหลือไปยืนนะไปยืนให้หมดนี่ใครเนี่ยไอ้ฟิงชักช้าไอ้สัตว์เล่นก่อนพี่ยิงก่อนเอาหัวเขียวนะฮะผมเล็งหัวนะฮะอันนี้ PPTC นะครับนัดแรกโอ้ไม่ตายนะครับโอ้สองเม็ดไม่โดนไปสองเม็ดด้วยอ่ะไม่แตกครับไม่โดนหัวอ่ะโดนอ่ะคนต่อไปยิงเลยผมยิงก่อนเนี่ยยิงก่อนเลยไม่แตกนะครับโดนตัวอีไม่แตกไม่โดนเว้ยไปไหนวะเอ้ยไม่โดนเอ้าไม่โดนกูยิงแล้วยิงเลยโดนอ่ะยิงก่อนดิผัดกันคนละเม็ดกูยิงอ่ะยังโดนยังเท่ากันอยู่นะฮะโดนเอ้ากูต้องยิงก่อนเหรอโอเคโทษทีกูยิงต่อ2นัด1 2โอ้ไม่โดนเลยอ้าว1เอาหมวกหลุดเอาถือว่าโดนอ่ะเอ้าไปไหนอ่ะเอ้าโดนโดนเหมือนกันอ่ะเฮ้ยเหี้ยติดขอบเอาหมวกเอากูโดนอ่ะเอากูโดนเอากูโดนเล็งดีมากเอาโดนเอากูถือว่าโดนอ่ะเอาเชี่ยสองเม็ดเอาโดนอ่ะได้ดูเอาไปไหนเออเอาใหม่นี่กูตั้งใจเลยนะนะฮะก็แล้วแมนนี่กูด้านสุดท้ายอ่ะกูถึงแล้วสุดท้ายนะโอเคเอ้ามึงหยุดดิกูด้านสุดท้ายแล้วมาท่านมาอีกด้านนึงเอ้ายังแม่งไม่โดนเนี่ยก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะฮะว่าการเล่นคิสโซวีเนี่ยปืนมันไม่มีความแม่นยำเลยมันได้แค่ว่าปืนกระสุนเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในดงเป้าเนี่ยมากที่สุดนะครับผมคือการที่เราใส่หน้ากากเสริมพวกความแม่นยำเนี่ยก็จะทำให้คิดวีเนี่ยได้ความแม่นยำที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่ถ้าปืนมันบวกเพิ่มขึ้นอีกก็ดีขึ้นมาอีกนะนี่เดี๋ยวผมเทสอย่างนี้ดีกว่าระยะไกลอ่ะสามคนสี่คนเลยสี่คนไปอยู่ในเคาน์เตอร์ผมจะยิงทั้งหมด45นัดแล้วดูว่าได้คิวกี่ตัวนะครับตอนนี้ผมมีคิวอยู่10ตัวนะเรียงกระดาษมันไม่ได้มันต้องไปยืนข้างนอกผมจะยืนอยู่ที่นี่พี่บ้านนี่พวกมึงยืนตรงนี้เรียงกันอ่ะยืนเรียงกันเลยอ่ะมาเอออ่ะนะครับผมได้ยิงทั้งหมด45นัดนะครับแล้วเดี๋ยวเปรียบเทียบกันว่ากับคิดธรรมดาเนี่ยมันจะมีความแม่นยำแตกต่างกันสักกี่นัดเนี่ยอ่ะตัวแรกผมยิงอ่ะ1นัดถือว่าแตกนะครับ
สองอ่ะโดนครับสามไม่โดนครับโดนอกไม่โดนสามอันนี้เราได้สองใช่ไหมสองนะสามสี่ห้าหกไปเย็ดยืนตรงนี้นะฮะเสานี้นะฮะอ่ะให้ปืนเอ้ยโอเคเมื่อกี้ยิงไปกี่นัดทั้งหมดประมาณประมาณ10นัดประมาณ10นัดเพราะว่าพลาดไป2ตัวต่อไม่ได้ก็ประมาณ10นัดนะฮะอันนี้เราลองดู10นัดนะฮะนัดที่1นะฮะดูนัดที่2ไม่โดนนะครับนัดที่3โดนครับนัดที่4โดนอยู่นัดที่5ไม่โดนนัดที่6ไม่โดนนัดที่7ไม่โดนนัดที่8โดนนะครับนัดที่9ไม่โดนนัดที่10โดนนะฮะก็สังเกตดูเห็นได้ชัดเลยนะครับว่า10นัดพลาดไปหลายนัดมากนะฮะดูดีสิอุ้ยไม่โดนครับนัดแรกไม่โดนแล้วนัดที่2โดนไม่โดนโดนโดน2ไม่โดน2ไม่โดน1โดนโดน3ไม่โดน3โดน4โดน5ไอ้ยาพลาดอีก2นะครับ Chain headshot Chain headshot ก็โดยเฉลี่ยแล้วเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังรู้สึกว่า PBC เนี่ยมันมีอัตราที่แบบว่าโดนใกล้เป้านะตรงกลางจุดที่เราเล็งอ่ะให้ความแม่นยำที่เยอะกว่านะฮะอันนี้ต้องไกลขึ้นโอ้ไม่โดนละโอ้ยโดนอย่างอื่นโอ้ยโอ้ยโดนอย่างอื่นตัวโอ้ยแม่กว่าจะโดนนะฮะก็อย่างไรก็ดีผมก็ยังรู้สึกว่ามันมีความแม่นยำมากกว่าซีรีส์ทั่วๆไปนะแต่ที่เห็นได้ชัดเลยปืนเดียวอาจจะไม่เห็นนะครับนี่เลยครับปืนคู่เดี๋ยวเฟิร์สมีทีฟรีใช่ไหมคนที่มีทีฟรีที่ยังเหลือคู่เต็ม60นัดอยู่นะมีป่ะบอกว่านะโอเคแป๊บนึงเพิ่งคลิปนี้มันลบเอางี้แล้วกันเซอร์เพนท์เทียบกับเซอร์เพนท์เอาตรงกำแพงไหนดีเฟิร์สนี่ผมยิงนี่ข้างล่างไหมตรงไหนตรงนี้เหรอผมยิงนี่โอเคกูยิงฝั่งนี้นะประมาณไหนอยู่บนขอบ00000แล้วยิงนะกดหมดแม็กกันนะรูดนะปึ๊ดโอ้แอ๋อก็เหี้ยพอกันเอ้ยอันนี้มันกระจายต้องดูจอนี่อันนี้กลุ่มกว่านะครับนี่ฮะได้ความแม่นยำอ่ะเอางี้เดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะมองรู้สึกว่าอ่ะทีมมันฆ่าตัวตายเอาปืนมาใหม่เดี๋ยวแต่ใช้วิธีผมเป็นคนยิงเองดีกว่านะฮะเพราะบางทีเนี่ยเราดูจอคนอื่นยิงเราเห็นกระสุนคาดเคลื่อนนะครับแต่ผมยิงเองดีกว่าไอ้ดีมเอาดีมยิงคิดเหรอโอเคไม่เป็นไรเอาถือไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวผมยิงให้ดูเองแล้วกันนะฮะตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวสุดนี้ดีกว่าจะได้เห็นไกลๆนะฮะอันนี้ผมยิงทีซีก่อนนะครับเริ่มที่ซีซีหลบไปสิหมดแม็กแล้วมาเร็วดูนะฮะโอ้ก็สังเกตดูนะว่ากลุ่มแรกกับกลุ่มใหม่นะฮะอันนี้คืออันชุดใหม่ที่เรายิงคือกระสุนมันจะค่อนข้างกระจายเอาทีซีมาเพิร์ททีซีมาเดี๋ยวพี่ยังไม่ทันเซอร์เพนมายิงเซอร์เพนให้ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราตามด้วยทีซีกระสุนมันอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับดูเซอร์เพนนะครับอันนี้จะยิงค้างเลยนะครับผมสังเกตดูว่ามันค่อนข้างจะกระจายนะฮะนี่จะดูทีซีกลุ่มกว่าเอาทีซีมานะครับแล้วเวลาทีฟียิงชุดนะครับคุณผู้ชมดูนะฮะมีช่วงหลังๆที่ยิงเร็วมันก็จะกระจายออกมาหน่อยแต่ช่วงนั้นแรกที่ยิงเป็นชุดยิงเป็นจังหวะนะก็ยังเกาะกลุ่มกันอย่างดีเลยทีนี้เรามาดูทีซีอีกรอบหนึ่งนะฮะทีซีอีกรอบอันนี้ยิงชุดช้าๆเลยนะจังหวะเดียวจังหวะเดิมเลยนะฮะอุ้ยมีหลุดจังหวะนิดนึงนะครับจังหวะนิดนึงก็มีกระจายออกมาบ้างแต่ก็ภาพรวมก็คือกลุ่มก้อนอย่างดีเลยธรรมดาครับขอธรรมดาเลยธรรมดามา60นัดเนี่ยมาดู60นัดโอ้ยดูฮะค่อนข้างกระจายกว่าอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะครับแค่2หน่วยนี่แหละคือปืนทุกประเภทนะครับที่ไม่มีความแม่นยำในตัวมันเองถ้ามันบวกความแม่นยำที่มาจากหน้ากากก็ดีหรือฉายา
ก็ดีนะครับมันจะช่วยในเรื่องของความแม่นยำในการที่กระสุนอ่ะมันจะตกใกล้จุดที่เราเล็งมากที่สุดมันไม่มีความแม่นยำแบบไหนคืออย่างสมมติว่าเราเล็งแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นอาร์คเนี่ยเราเล็งกลางหัวเนี่ยโอ้มันยิงโดนแล้วแหละนะฮะแต่ว่าพอเป็นคิดซูเปอร์วีเนี่ยกระสุนมันก็จะอยู่แค่รอบๆเป้าหรือข้างๆเป้าหรือแม้แต่บางทีก็แบบผ่านหูผ่านคอโดนตัวก็มี คือนี่คือความเป็นความที่ว่าปืนมันไม่มีความแม่นยำนะครับไอ้เรื่องของฉายาก็ช่วยได้เยอะแล้วหน้ากากบางตัวที่บวกความแม่นยำก็ช่วยสำหรับปืนตระกูลพวกนี้ได้เยอะแล้วและตัวปืนก็บวกเพิ่มให้อีกนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีแล้วก็ช่วยได้เยอะนะครับก็ทำให้ปืนนี้มันค่อนข้างโอเคกว่ามากๆนะฮะอ่ะ TC มั้ยนะครับอ่ะอันนี้คือ TC โอเคกว่าอยู่แล้วแหละโอ้กระสุนกูยังไม่หายเลยนะปิ้วโอเคครับก็เอาเป็นว่าคงจะไม่มีอะไรต้องสาธยายกันแล้วใครที่ยังไม่เข้าใจก็ลองดูคลิปกันใหม่ละกันนะฮะอ้าว TS Now โอเคนะก็ไปดูคลิปอธิบายกันอีกทีสรุปสั้นๆก็คือว่า PBTC นะครับทุกกระบอกเลยมันมีความแม่นยำเพิ่มขึ้นยกเว้นลูกซองกระบอกหนึ่งนะครับมันไม่มีความแม่นยำอยู่แล้วมันเพิ่มความแม่นยำ Accuracy ขึ้นมา2หน่วยนะครับ2หน่วยใน ARC AG อาจจะเห็นผลแค่นิดๆหน่อยๆนะครับแต่ปืนที่เห็นผลมากก็คือ Crystal V ซึ่งมันไม่มีความแม่นยำอยู่แล้วแล้วพอมันมาได้รับความแม่นยำเพิ่มอีก2หน่วยใส่หน้ากากเสริมขึ้นไปอีกยิ่งใส่ฉายาด้วยได้ด้วยโอ้โหผมบอกเลยว่าแม่งจะเป็นปืนคิสตูบีที่เกาะกลุ่มและโกรงมากๆนะโอเคครับแล้วเอาเป็นว่าต้องจบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับผมล่ำลาไปเพียงเท่านี้ใครที่ดูแล้วชอบอยากจะหาคลิปวิดีโอที่มีสาระแบบนี้ดูกันอีกเรื่อยๆก็อย่าลืมติดตาม Subscribe Channel เพื่อรับชมคลิปวิดีโอรีวิวต่อๆไปในอนาคตกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ